เทอร์โมนิวเคลียร์คือปฏิกิริยาที่ต้องอาศัยความร้อนมหาศาลในการรวมนิวเคลียสของธาตุเบาเช่นดิวเทอเรียมและตริเตียมซึ่งเป็นธาตุไฮโดรเจนเกิดเป็นธาตุที่หนักและเสถียรมากกว่าเดิมคือฮีเลียมอีกทั้งยังได้พลังออกมามหาศาลโดยมีอุณหภูมิสูงถึง15ล้านเคลวินเพราะมวลของไฮโดรเจนบางส่วนกลายเป็นพลังงานตามสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2